สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องราวโมเมนต์น่ารักน่ารักของคุณลิซ่าและก็นุ้งแซงนะครับผมก็เป็นโมเมนต์ในการเป่ายิงฉุบนะครับเพื่อนๆโมเมนต์นี้นะครับผมก็ได้ตามมาจากเพจ Blackpink YG Thailand นะครับคือเอาง่ายๆนะครับเพื่อนๆลองสังเกตรูปดูนะเนี่ยนุ้งแชงเนี่ยจะออกกระดาษตลอดเลยนะฮะแล้วก็คุณลิซ่าเนี่ยจะออกกันไกลตลอดเห็นไหมฮะนุ้งแชงจะออกกระดาษกระดาษอย่างเดียวเลยเห็นไหมเนี่ยก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเธอนะประมาณนี้นี่เห็นไหมกระดาษอีกละแล้วก็นี่ครับลองแคปไปดูนะฮะจะมีแต่เธอออกกระดาษนั้นก็คือประมาณว่าในเพจนะครับได้บอกว่าใครอยากกินนี่ฮะเนี่ยถ้าอยากกินขนมฟรีให้เป่ายิงฉุบกับนุ้งแชงประมาณนี้เนาะก็คืออาจจะพนันใครแพ้จ่ายค่าขนมนะอะไรประมาณนี้นะฮะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราลองไปดูคอมเมนต์กันดีกว่านะครับคอมเมนต์เขาว่ายังไงกันบ้างเนี่ยคอมเมนต์ ขอไปครับคอมเมนต์เขาบอกว่าที่บ้านทำโรงงานผลิตกระดาษค่ะอะไรประมาณนี้คอมเมนต์นี้นะครับมีคนกดแสดงความรู้สึกนะครับกดถูกใจกดหัวเราะกว่า21คนเลยนะฮะแล้วก็บางคนก็บอกว่าเดาทางไม่ถูกเลยเจ้าแม่แชงชอบออกกระดาษตลอดฮ่าฮ่าฮ่ายายแชงออกกระดาษยายหนูลิศออกกันไกลตัดซันนี่แผลตลอดฮ่าฮ่าฮ่าฮิฮิฮิประมาณนี้ครับเนี่ยดูรูปนี้สิเป็นไงร้ายๆอ่ะแววตาแบบประมาณต้องพูดว่าร้ายๆนะครับประมาณนี้โมเมนต์น่ารักน่ารักของสาวๆนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีโมเมนต์อะไรน่ารักน่ารักอีกก็จะมาอัปเดตให้พวกท่านได้รับชมรับฟังกันอีกนะครับวันนี้นะข่าวอินดี้ก็ต้องขอหมดเวลาลงแล้วขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปแต่ถ้าว่าก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กำลังใจกันด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็คอมเมนต์ทักทายเพื่อนๆชาวบลิงค์ด้วยกันด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนจริงๆละบ๊ายบาย